เพราะว่ามันไม่ยอมตอบโมโหมากว้าวเย้นี่คือลูกสนิทที่ไหนอะอันนี้คือแบบจริงๆครับพูดออกมาต้องหมดเลยต้องเจอว่าแก่ยากเรียนรู้โอ้ยก็คือฉีกแบบไม่เก็บแล้วสรุปไม่เอามาไม่เอากลับบ้านด้วยกลับมาดังกลับมาดังปุ๊บเพราะลิซ่าแบ็คพิงค์อีกครั้งเลยใช่เลยต้องให้เครดิตลิซ่าอืมฮะคือก่อนหน้านั้นต้องย้อนกลับไปก่อนว่ามีหนังเรื่องนึงที่เขาคุณก็คือชมพู่ชมพู่เอาไปมาเต้นปุ๊บกระแสเพลงกลับมาขนาดไหนก็คือแบบตั้งแต่ยอดวิวก็คือแบบตั้งแต่ขึ้นวันละ100วิวตอนนี้วันละ100,000วิวอย่างต่ำโอ้โหไวมากนะไวมากที่ตัวบอดี้สแลมก๊อปไหมเอาไปเต้นกันตามเต้นรู้สึกยังไงบ้างดู